มาถึงช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้กันนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันนั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวในต้องฟังนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นช่วงฤดูการทํานาแล้วนะครับพี่น้องก็บางท่านก็คงกําลังจะหาเมล็ดข้าวพั์ดีนะครับเพื่อที่จะทําการเพาะปลูกในช่วงหนาปีในปีนี้นะครับซึ่งหน่วยงานที่ รับผิดชอบนะครับที่มีบทบาทในเรื่องของทางด้านมล็ดพันธุ์ข้าวก็คือศูนย์มล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเนี่ยนะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีบทบทบาทสําคัญในเรื่องนี้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้อไว้จําหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่นะครับสำหรับปีนี้นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับมีพันธุ์ข้าวชนิดไว้ชนิดใดไว้จําหน่ายบ้างนะครับจำหน่ายจํานวนเท่าไรยังไงครับราคาเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่สนใจครับต้องติดตามได้ครับวันนี้ เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อานวยการศูนย์มริพันธ์ข้าวขอนแก่นคุณจำปาพาดฤิธ์นะครับมาพูดคุยกับเราตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วม,มรายการในวันนี้ครับก่อนอื่นอยากจะทราบว่าศูนย์มริพันธ์ข้าวขอนแก่นเราอยู่ทรงไหนครับท่านผู้อำนวยการครับศูนย์มริพันธ์ข้าวขอนแก่นนี่อยู่ที่ลักลุมเมธที่15ทางเปียดอนธานีครับ ต้องเข้าไปในซอยอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็อาจจะไม่เห็นสำนักงานอยู่ติดถนนแต่เราก็ตั้งมานานแล้วตั้งแต่ปี2529ครับคือถ้าเดินทางไปจากตัวขอนแก่นไปเข้าอุดรอยู่ซ้ายมือซ้ายมือครับใช่ไหมฮะใช่หลังศูนย์หัตถกรรมนั่นใช่ไหมใช่ครับศูนย์ส่งเสริมหาหกรรมอ๋อนะฮะเป็นซอยถนนเข้าไปนะอยู่ตรงนั้นนะฮะบทบาทภารกิจของศูนย์แห่งนี้มียังไงบ้างครับท่านผู้นำการก็บทบาทที่สําคัญก็คือท่ามหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีข้าว ข้าวพันธุ์ดีที่มีคุณภาพนะครับให้ได้าตามาความต้องการของเกษตรกรแล้วก็ได้ตามปริมาณที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีนี่แล้วก็ใช้าาใน้การพ่อปลูกนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นแล้วลดต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าต้องใช้ เราจะใช้เมล็ดพันธุน้อยลงเพราะว่ามันมีคุณภาพอยู่แล้วอีกประการหนึ่งก็คือถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็การผลิตข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรโดยผ่านระบบศูนย์บริการชาวนาศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็ะระบบนาแปลงใหญ่ครับที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกข้าวให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของเมล็ดพนนันธุ์ในช่วงหลังๆชาวบ้านจะพี่น้องอชาวนานให้ความสนใจเรื่องของเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ดีมากครับไปติดต่ออยู่ไม่ขาดเหมือนกันใช่ไหมครับผมครับครับรบทีนี้ในปีนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับมเมล็ดพันธุ์ต่างอ่ที่เราได้เตรียมไว้มากมายแค่ไหนพอเพียงหรือไม่ครับมเมล็ดพันธุ์ในส่วนที่เราผลิตนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าวที่ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นี่เป็นที่นิยมก็คือหลักๆแล้วก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวก,กขอข้หอมก็เราก็ผลิตอยู่พันแปดร้อยตันครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวอ่า หอมคุณภาพนี่ของภาคออกเชียงเหนือนะครับเราก็ทําอยู่ผลิตอยู่พันสองตันแล้วก็ 1, กข้าวเหนียวพันใหม่ที่นํามาเสนอให้แก่พี่น้องชานาะในเขตจังหวัดขอนแก่นของเราคือข้าวกอข้อสิบสองีกสองตันและในฤดูดดแล้งนะครับที่เราผลิตเสร็จแล้วกําลังออกจากโรงงานนี่ตอนนี้ก็มีข้าวไชนาาหนึ่งซึ่งเราผลิตอยู่สามร้อยตันครับครับเ,เราได้ฟังว่าผลิตผลิตเราไปผลิตอยู่ที่ตรงไหนยังไงครับเรามีแปลงนาหรือไม่ยังไงฮะท่านครับ ตามข้อเท็จจริงแล้วเรามีพื้นที่อยู่แค่48ไร่นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักง,งานแล้วก็โรงงานแต่ผู้ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ี่เราก็เป็นพี่น้องเสรกรที่ซึ่งเป็นสมาชิกแปลงนาของเรานะครับอยู่นในระบบการผลิตโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิชาการออแล้วก็ระบบการควบคุมคุณภาพนะครับอ๋อนั่นคือผู้ผลิตตัวจริงอ่ะครับผมเราเพิ่งทราบนะครับทีนี้นะครับเพียงพอหรือไม่ยังไงครับปีนี้ที่เราเตรียมเอาไว้ถ้าดูตามลักษณะการ เข้ามาติดต่อซื้อขายของของชาวนาเนี่ยครับน่าจะเป็นการเพียงพอต่อชาวนาเพราะว่าตอนนี้เราก็เหลือเมล็ดพันธุ์อยู่ไม่มากซึ่งในช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ว่าอยู่ในช่วงกลางของการพ่อปลูกข้าวแล้วกลางแล้วเหรอการช่วงกลางแล้วก็เพราะว่าปีนี้ฝนมาเร็วนะครับฝนมาเร็วตอนนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ชาวนาจะเข้ามาห่างๆแล้วแสดงว่าความเพียงพอก็น่าจะเต็มตามความต้องการแล้วนะครับแต่เราก็มีเมล็ดพันธุ์เหลือเผื่อไว้นิดนึงว่าเผื่อว่า คนที่ลงไปล่วงหน้าแล้วนี่บางบางท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่องของการงอกของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าพอหวานปุ๊บฝนมาตลอดจะมีปัญหาต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์เราก็จะมีเมล็ดพันธุ์บางส่วนที่เหลือไว้บริการอยู่แล้วครับอืมคือคือเราเผื่อไว้เหมือนกันครับเพราะว่าบางทีพี่น้องที่เขาไปหวานไปก่อนไปไก่อนอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับแล้วก็กลับมาซื้อใหม่อีกครับทีนี้เราจาหน่ายยังไงครับกิโลละเท่าไหร่ยังไงฮะเตรียมไว้ เหน็นที่ปีนี้นี่ราคาข้าวจะถูกกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตามนโยบายของทางรัฐบาลนี่ทางกรมการข้าวก็มีการตอบสนองก็คือสนองนโยบายว่าลดร,ราคาเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องของต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวนะโดยอย่างกอข้อหกนะครับก็ข้าวขา,ขา,ขาดอกมมลิดหนึ่งส่วนห้านี่ก็ลดลงมาจากกิโลละยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทเหลืออยู่ยี่สิบเอ็ดบาทกับยี่สิบบาทครับครับออราคาลดลงมาลดลงมาครับครับนี่คือราคาของ อ่าเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์ครับใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับราคาอ,าอื่นนะไม่เกี่ยวกับค <c oughs> ือ <c oughs> ราคาที่มีสองราคาก็เพราะว่ามันมีอยู่สองชั้นพันธุ์ที่เราผลิต<อ>ถ้าเป็นชั้นพันธุ์ขยายนี่จะร,ราคาที่21บาทต่อกิโลกร,รมัมชั้นพันธุ์ยำหน่ายอยู่ที่20บบาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ถ้ามาซื้อในปริมาณที่ตามกฎเกณฑ์ที่เขาระบุไว้เนี่ยก็จะมีส่วนลดอีกต่างหากนะครับอ๋อครับครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเขาจะมาซื้อได้โดยตรงได้เลยหรือว่าสั่งจองได้ที่ไหนบ้างอีกครับก็ สามารถมาซื้อได้โดยตรงหรือว่าสั่งจองไว้ล่วงหน้าก็ได้ะะที่ศูนย์ของเราหรือว่าจะไปซื้อที่ห้างร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของเรามีม,ค,มครับมีมเช่นอย่างไรบ้างครับเช่นที่เห็นง่ายๆก็จะมีทางออกไปทางก๊าิน้ำนะครับแถวบ้านเมืองจิงก็จะมีร้านพันทวีอันนี้เป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ของเราครับ เราออกไปทางกาสิอยู่ซ้ายมือนะพันธทวีใช่ไหมพี่น้องก็ถึงง่ายๆติดถนนเลยทางซ้ายมือครับใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไกลจากสะพานลอยใหญ่นะผมผ่านบ่อยนะใช่ไหมฮะห่างกันเทประมาณกิโลกว่าครับเออนั่นละนะทางเลียงเมือง่ากันครับทางเรียงเมืองครับนั่นคือตัวแทนใหญ่เลยตัวแทนใหญ่ครับอ๋อนะฮะทีนี้พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงครับการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีผลยังไงบ้างเรื่องของชนิดพันธุ์ข้าวนี่มีความแตกต่างกันแล้วสายพันธุ์ ีนี้พี่น้องเกียรกรก็จะสามารถเลือกได้ว,ว่าท่านต้องการนําไปเพาะปลูกเพื่อปลูกสองเลยอย่างเพื่อว่าไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเราก็เลือกว่าถ้านาเราน้อยเราก็เลือกพันธุ์ที่มีผลผลิตก่อนข้าเงจะสูงแล้วก็คุณภาพการนุ่มต้มดีมีรสอร่อยยกตัวอย่างนะครับ,รบข้าวอย่างข้าวข้าวหกเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอม,อมอคุณภาพการหวงต้มนี่เหนียวนุ่มนะครับ,รบกินอร่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นปลูกเพื่อการจำหน่ายส่วนนึกว่าจะปลูกข้าวหอมมะลิแต่ก่อนเนราคาม,มันก็่านข้างสูงนะครับ,รบส่วนหญ่ชานาจะปลูกเพื่อการเรโวลก็คือข้าวเหนียวปลูกเพื่อการจำหน่ายก็คือ,อข้าวเจ้าหอมข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวเกรดพิเียมของประเทศของเรานะครับเขาก็จะปลูกข้าวหอมมะลิหนึ่งส่วนห้านะครับอก,ก็ดูให้ดีกันแล้วกันเนาะทีนี้ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับเรามีวิธีการยังไงครับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วแต่วัตถุประสงค์ตามหลักแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์นะครับมีความสะอาดอม,มีความสะอาดไม่มีไขแ่แมลงหรือมแมลงที่เป็นที่มีชีวิตนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับการคัดเลือกอสายพันธุ์ข้าวเนี่ยก็อาจจะ เอาตามวัตถุประสงค์ที่เราจะปลูกเช่นนาที่สูงนี่เราก็เลือกสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะทนแรงอย่าสายพันธุ์ข้าวไร่แบบนี้ยกตัวอ,อย่างข้าวหอมสกลน,นคอนนะครับถ้าขึ้นเป็นที่ดอยปุ๊บก็จะเป็นข้าวซีวเกี้ยงพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวที่อยู่ปลูกในที่ลุ่มนาค่อนข้างจะลึกน้ําค่อนข้างจะลึกถ้าปลูกพันธุ์อื่นนี่อาจจะมีปัญหาเราก็เลือกสายพันธุ์ที่มันทนต่อ,อน้ําท่วมสูงเช่นพันธุ์กขสี่สิบห้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนา ก็เรียกข้าวนาสวนทั่วไปที่น้ําไม่เลือกเกินไปเนี่ยก็ปลูกข้าวพันธุ์มาตรฐานที่เป็นข้าวในปีตะพันเฉียดเราก็จะมีถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ข้อหกถ้าเป็นข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ1นึ่งส่วนห้ามิถ้าเป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปลังก็จะเป็นข้าวข้าวขาวทั่วไปหรือว่าทางอีสานเรียกว่าข้าวกอขอเช่นข้าวชนาหนึ่งที่เราเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ให้ปลูกแล้วนี่คือแช่นาหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่3ามไร่ตันนะครับ คือข้าวนาปีกับข้าวนาปังนี่คนละสายพันธุ์กันเลยคนละสายพันธุ์ครับเขาก็เรียกว่าสายพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงก็คือข้าวนาปีพอถึงเวลาปุ๊บออกดอกปั๊บเก็บเกี่ยวพร้อมกันอาจจะปลูกต่างกันแต่เก็บเกี่ยวในช่วงเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนี่หรือว่าข้าวนับอายุนี่พอถึงอายุออกดอกมันออกเลยปลูกเร็วเก็บเกี่ยวเร็วนะครับในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเขาต้องการที่จะเก็บไม่ได้พันเองเลยเนี่ย ทำได้ไหมแล้วมันมีมีม,มีส่วนที่จะกลายพันธุ์ได้ไหมอันนี้เป็นวัตถุสูงสูงสุดของทางกรมการข้าว่าเราพยายามที่จะสอนให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่เก็บมเมล็ดพันธุ์เองอถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของของชาวนาพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเก็บมเมล็ดพันธุไว้ใช้เองโดยต้องศึกษาหน่อยว่าวิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์ต้องมีระบบการคัดพันธุ์อยู่ในนา<อ>ตัดพันธุ์ที่เป็นพันธุหรือหรอกนะครับ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวก็เกี่ยวมือซะเพราะว่ามันใช้ไม่มากนี่นาหรอกใช่ไหมครับแล้วก็นวดนี่ถ้าเป็นไม่ได้นวดด้วยมือก็ได้นวดแบบดั้งเดิมนะครับด,ดั้งเดิมดีที่สุดครับ,รบแล้วก็ทำการสะสมค่อยเก็บตากให้แห้งแล้วเก็บอ,อันนี้ก็จะสามารถที่คงคงมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีไม่ใช้อีกหลายปีนะครับยิ่งเป็นพันธุที่เป็นพันุ์พันแท้นี่ยสามารถคัดพันแล้วเก็บไปเรื่อยๆยกเว้นข้าวบางพันธุทีม่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวอาจจะเปลี่ยนปั้งสองสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่ง อย่างข้าวเขาเขาหกแบบนี้เราเก็บใช้เองคัดพันเองสักสองสามปีค่อยซื้อใหม่จากแหล่งพันธุ์ที่ที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์ชำมันขยายอย่างสูงเมล็ดพันธุ์เราก็มีหน้าที่ในการผลิตช่ำม,มันขยายไป้บริการพี่น้องชาวนาอยู่แล้วนะครับคือถ้าหากว่าพี่น้องต้องการอยากจะเก็บเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน่าดีที่สุดก็คือเกี่ยวด้วยมือครับผมแล้วก็นวดแบบดั้งเดิมดนั่นแหละเราไม่ต้องทำเยอะเ,อเรามีนาอยู่สีไร่นี่ถ้าเรา มาปลูกโดยใช้อัตราสิบกิโลต่อไร่เราก็เอาแค่งานเดียวก็พอคออัดพันอย่างดีงานเดียวนะครับเพื่อไว้ปลูกใช้ปลูกในพื้นที่สิบไร่นะครับก็ได้ไม่หนักครับไม่หนักอ๋อนะครับเป็นข้อแนะนําที่ดีมากทีเดียวนะครับทีนี้การเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์นี่จําเป็นต้องใช้สารเคมีหรือไม่ยังไงและเก็บนานได้แค่ไหนครับในระดับของพี่น้องชนะที่เก็บมเมล็ดพันไม่ใช่เองไม่มีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีครับขอเพียงว่าท่านเก็บมเมล็ดพันธที่สะอาดตากให้แห้ง ค,คือกามธรรมชาติเนี่ยถ้าไมลพันธ์ที่แห้งนี่แมลงมันไม่ชอบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไปสังเกตเห็นแมลงเริ่มเข้ามาไปตากแห้งอีกครั้งนึงอย่างนี้แต่ถ้าเป็นระบบของอสูตรเมลพันธุ์ที่ผลิตหน้าตอนนี้มันเป็นระบบกลึงอุตสาหกรรมเ,<อ>เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็สามารถที่จะคลุกด้วยสารเคมีได้เพราะว่าเราใช้เครื่องจกักรแต่ไม่แนะนําให้พี่น้องคุกคลุกด้วยตัวเองเพราะว่ามันอันตรายเรื่องสารเคมีมถ้าเราปลูกเก็บไว้ปลูกนี่เราใช้ปริมาณไม่มากเราสามารถดูแลรักษาได้นะครับ ทีนี้จะเก็บนานหรือไม่นั้นนี่ตามปกติแล้วข้าวเนี่ยเป็นพืชที่เก็บไว้ได้นานถ้าเก็บไว้ในสถานที่ที่ถูกต้องนะครับแต่แนะนําว่าถ้าเป็นพี่น้องชาวนานเนี่เก็บไว้ชายิงเกวควรเก็บทีฤด,ดูต่อฤด,ดู<อ>หมายถึงว่าเก็บก้านาปีปีนี้ก้านาปีจะเข้าสู่สุยุง้งเบียดเสร็จป,ประมาณสักเดือนมกราครับ ก็เก็บไว้พอถึงก็ดูปลูกหลังทวงการก็ปลูกแล้วอ,อันนี้งอกแน่นอนครับแต่ไม่ควรเก็บข้ามปีถ้าเก็บข้ามปีอาจจะมีอาจจะมีปัญหาเพราะว่าสถานที่เก็บของเราเนี่ยมันไม่ได้วควบคุมเนือภูมิครับนะครับอืมนะฮะทีนี้ศูนย์มลิตพันธุ์ข้าวชุมชนมมชนี่มีความเชื่อมโยงกับศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวของท่านยังไม่ครับศูนย์ข้าวชุมชนนี่เราทํางานร่วมกันมาตลอดครับคือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 0 0 543เป็นต้นมานะครับโอ้นานมาแล้วเนี่ย ก็อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรือทั้งทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนี่ร่วมกับศูนย์มาเล็กแผนดินราร่วมกันลงไปให้ความรู้แก่กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนนี่แหละครับให้ความรู้ว่าวิธีผลิตวิธีเก็บรักษาวิธีทาตลาดทํำยังไงนะครับร่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือเริ่มจากปี2551จนถึงปี2557เนี่ยทางกรมการข้าวได้ฟื้นฟูศูนย์ข้าวชุมชนก็มาใหม่มาคัดเลือกเฉพาะศูนย์ที่มีความเข้มแข็งมาพัฒนาต่อนะครับ และปัจจุบันนี้นี่ก็จะมีโครงการนาแปลงใหญ่ท่านก็คงได้ยินนะครับ,ครบโครงการนาแปลงใหญ่ซึ่งในโครงการนาแปลงใหญ่ก็จะมีศูนย์ข้าวชุมชนแทรกอยู่ข้างในนะมีระบบการผลิตเหมือนศูนย์ข้าวชุมชนโดยทั่วไปนะครับ,รบแล้วก็ณปัจจุบันนี้นี่ของคอนแก่นมีศูนย์ข้าวชุมชนที่กล้าท้าได้ว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทางงบประมาณพัฒนาจังหวัดนะครับเป็นต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ ณปัจจุบันมีศูนย์ข้าชุมชนที่ผ่านระบบนี้นี่ประมาณสัก400ศูนย์ครับท่านถ้า400ศูนย์แต่ทีนี้เรื่องของกิจกรรมเนี่ยอาจจะซาซาลงบ้างเพราะว่ามีมีกิจกรรมโครงการใหม่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของศูนย์ข้าชุมชนตอนนี้เรามีเครือข่ายศูนย์ข้าวช,ชนชนโดยจะมีเครือข่ายระดับประเทศนะครับเครือข่ายระดับประเทศก็จะมีประธานศูนย์ข้าชุนชนระดับประเทศของเราจะมีประธานศูนย์ค้าชุมชนระดับจังหวัดแลก็จะมีเครือข่ายของเราอยู่โดยที่ศูนย์บริการข้าเป กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประสานแกนนําคือ,อประธานสูงข้าวชุมชนระดับจังหวัดเป็นแกนนะครับเราก็จะร่วมกันในการยืนหยัดที่จะพัฒนาสูงข้าวชุมชนของเราต่อไปเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนานะครับถ้างั้นพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะประสานศู์ข้าวชมุมชนเพื่อที่จะเอามาเลือกจากศู์พันข้าวขอนแก่นได้นี่ได้ครับได,ได้ใช่ไหมครับก็ลหลายๆศู์ข้าวชุมชนก็จะประสานแล้วก็จองมาที่เราว่าปีนี้สูน์ข้าวชุมชนนี้ต้องการข้าวจากศูิพันข้าวขอนแก่น เพื <P ew al ty> ่อที่จะนําไปต่อพันธุ์ก็มีนะมีประจําอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะใช่ครับศูนย์เข้าชุมชนส่วนมากจะอยู่ยังไงอยู่ตามหมู่บ้านหรือว่าตามชุมชนยังไงฮะือตามหลักเนี่ยเขามีนโย,ย,ยบายอยู่ว่าจะให้ตําบลหนึ่งมีหนึ่งศูนย <ะ S> ์นะครับทีนี้ขอนแก่นของเราเนี่ยตำบลหนึ่งมีหลายศูนย์แล้วเพราะว่ามิได้รับการสนับสนุนจากทั้งในส่วนของทางจังหวัดแล้วก็กรมข้าวกรมสนับเสริมการเกษตรรวมกันมาอย่างนี้ก็หลกัหลกๆเราก็คือว่าตําบลหนึ่งนี่มีไม่ถําหนึ่งศูนย์ของเรานะครับ ตอนนี้เราก็ไปสร้างเครือข่ายโดยดึงศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยเป็นแกนซะแล้วก็เอาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนเดิมๆที่มีคุณลักษณะที่ว่าน่าจะพัฒนาต่อได้แล้วก็ไม่ไกลสร้างเป็นเครือข่ายที่เป็นแบบอย่างขึ้นมาแล้วก็จะมีขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆนะครับอืมนะฮะทีนี้ข้อแนะนาในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้าหรือว่าแหล่งผลิตต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการใช้เมน็ดพันธุ์ที่ เรียกว่าด้อยคุณภาพเลยนะฮะท่านพอมีอะไรที่จะแนะนําพี่น้องเสร็จก่อนบ้างครับคือช่วงนี้จะมีะร้านค้าของของเอกชนที่เปิดเป็นร้านจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับ,รบส่วนหนึ่งก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของเราอยู่แล้วอแล้วก็เป็นร้านค้าที่ขออนุญาตจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับก็จะมีพวกนี้มันจะมีใบอนุญาตอยู่แล้วยกเว้นบางร้านนะอาจจะเห็นทางร้านร้านใหญ่ๆหรือว,ว่าร้านทั่วไปเขา ทำแล้วก็ได้ตังอาจจะรลักลอบทําก็ได้อแต่ทางเราก็จะมีระบบการควบคุมอยู่คือเรื่องมีสารวัตรข้าวอคอยไปสอดส่งไว้แล้วได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เราก็จะรีบไปแก้ไข<อ>นะครับแก้ไขเพื่อที่จะปกป้องให้พี่น้องชาวนาเนี่ยเพื่อที่ได้รับข้าวที่มีคุณภาพจริงๆนะครับพี่น้องชาวนาก็จะสามารถสังเกตได้ว่าร้านที่มีมาตรฐานก็ต้องมีป้ายเขาจะเขียนว่าสถานที่จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมอ ร้านาตัวแทนจําหน่ายของกรมการค้าวนี้ก็จะมีป้ายสแสดงแล้วก็จะมีใบอนุญาตขอดูได้ถ้าเราในส่วนของอาสารวัตรข้าวเนี่ยเราเข้าไปไปเห็นสินค้ากองอยู่แล้วก็จะไปตรวจขอดูใบอนุญาตอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามีการกระทําผิดก็จะมีการล็อกไม่ให้ขายแล้วก็มีการสอบสวนไม่แล้วฟ้องร้องกันตามกฎหมายนะครับรบเพื่อเป็นการควบคุมให้เมล็ดพันธุ์ที่ยูนตลาดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ ได้มาตรฐานนะครับพี่น้องก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายถุงบรรจุข้าวนี่ควรจะต้องมีใบรับรองคุณภาพครับนะครับอยู่ที่ปากกระสอบก็จะเย็บหรือว่าใช้กาวติดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นถุงโลนๆต้องก็าคาดคะเนไว้ก่อนว่า,วานเนี่ยมันไ,ไม่น่าจะได้มาตรฐานนะครับต้องดูโลโก้ด้วยไหมครับตามร้านค้าก็จะมีโลโก้ของไขมันอยู่แล้วนะครับ อ๋อะท่านครับมาถึงตอนท้ายของรายการท่านมีอะไรที่จะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในตอนท้ายี้เช่นครับครับก็เรียกความเป็นห่วงเรื่องของอมเมล็ดพันธุ์ที่พี่น้องชานาจะนําไปใช้ปลูกนะครับก็ขอเพิ่มเติมว่าณปัจจุบันนี่อาจจะมีการเร่ขายมเมล็ดพันธุ์นะครับก็เตียบบ่อยอยู่แล้วไปตามหมู่บ้านที่มีประกาศตามผู้น,นําชชมชนว่าเป็นตัวแทนของกรมข้าวนำข้าวมาบริการถึงมือพี่น้องเกกษตรร แล้วก็จะมีการเรียกค่ามัดจําพวกนี้ส่วนใหญ่จะแอบอ้างทางนั้นนะครับข,ขอให้เรามาระวังก็ถ้าจะซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยติดต่อที่ศูนย์โดยตรงก็ได้หรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกษตรอำเภอเกษตรตำรบลพวกนี้นะครับ,รบเขาก็จะแนะนําหรือว่าติดต่อไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ก็มีหลายๆท้องถิ่นที่เขาซื้อมาโดยตรงนะครับไปบ,บริการพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนะครับและอีกประการหนึ่ง ก็ให้เรียนเพื่อทราบทางรัฐบาลเนี่ยท่านมีความเป็น <anger> ห <000 eni> ่วงเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาโดยที่มีโครงการณับปัจจุบันโครงการใหม่ออกมาเยอะนะครับว่าจะเป็นโครงการนาแปลงใหญ่โครงการเกษตรอินทรีย์โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิคุณภาพสูงอันนี้เป็นโครงการที่นำเมล็ดพันธุ์ถึงมือชาวนาโดยที่ส่วนใหญ่จะฟรีนะครับส่วนใหญ่จะฟรีอาจจะมีโครงการหนึ่งที่ซื้อลดลง อย่างโครงการข้าวหอมมะลินี่ปกติเราซื้อเราขายยี่บเอ็ดบาทเราโครงการเราขายลดลงมาตั้งตั้งสิบเอ็ดบาทรัดจ่ายสิบเอ็ดบาทพี่น้องจ่ายสิบาทอย่างนี้ณตอนนี้นะครับมเม็พันธุ์ของกรมข่าลงสู่มือพี่น้องเสียกรจากสูมันธุ์ข้าวข้นแก่นแปดร้อย 800, ประมาณแปดร้อยสี่ตันลงไปสนับสนุนพี่น้องนะในส่วนที่เหลือที่ท่านใดที่ไม่เข้าถึงหรือไม่ไม่ได้ไปสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่อาจจะมาซื้อที่ศูนย์เดียวตรงก็ได้ครับ อ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีเลยนะครับแม้ที่จริงมีเรื่องรอาที่จะคุยกันต่ออยู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับรายการอีสานวันนี้ของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านผู้อำนวยการศูนย์มดพันธุ์ข้าวขอ,อนแก่นคุณจำปาพาดิท์นะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับและวันนี้ครับรายการอีสานวันนี้ของเราหมดมเวลาแล้วนะครับผมจเจริญเพ็งม,มุญพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานของเราทุกคนครับลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ